สวัสดีค่ะดิฉันโค้ชจิมมี่โคจนาศรีบังเกิดโค้ชชีวิตหรือว่าไลฟ์โค้ชทักษะในการโค้ชนั้นมันคือทักษะในการใช้ชีวิตด้วยอยากจะเอาทักษะเหล่านี้มาแบ่งปันเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพนั่นหมายถึงศักยภาพที่อยู่ในตัวเราทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นไม่ว่ามนุษย์คนไหนจะทำอะไรณขณะนี้เขาทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เขามีทรัพยากรอยู่ณขณะนั้นเมื่อเรามีทรัพยากรเพิ่มขึ้นเราจะเป็นคนที่เติบโตขึ้นและมีความสุขขึ้นได้พอเรารู้ว่าทรัพยากรเราเพิ่มขึ้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เพื่อทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่มีอะไรหรอกที่เรียกว่าล้มเหลวมันมีแต่เสียงสะท้อนกลับเพื่อให้เราพัฒนาและปรับตัวอันนี้คือการเจริญเติบโตทั้งทางด้านจิตใจภายในของเราและเติบโตด้านภายนอกของด้านพฤติกรรมของเราด้วยสามารถรู้จักตัวเองได้ด้วยการรู้จักตัวเองจริงๆจากการค้นพบเราอาจจะเดินชีวิตต่อไปข้างหน้าอาจจะติดขัดหรือว่าสะดุดได้ในบางช่วงเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามีสักกี่ครั้งคะที่เราจะสามารถรู้จักตัวเองได้อย่างแท้จริงการค้นพบตัวเองเป็นศักยภาพที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่จะทำให้เราตั้งต้นเดินชีวิตต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขศักยภาพที่เรามีอยู่ในตัวตนของเราเราเคยรู้ไหมว่าเรามีศักยภาพอะไรบ้างคำว่าศักยภาพเนี่ยหรือว่าคุณสมบัติคือสิ่งที่ตัวตนที่ประกอบมาแล้วเป็นเราอะที่ทำให้เราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้ความเชื่อของมนุษย์เนี่ยเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเรียกว่าความเชื่อเพราะว่าความเชื่อของทุกคนก็เป็นความจริงของเขาที่สุดตั้งแต่เราจำความได้จนถึงวันนี้เราก็แบกความเชื่อชุดนี้มากับเราด้วยค่านิยมเป็นคุณค่าที่เราให้แล้วมันสำคัญมากในชีวิตเราเราจะดำรงชีวิตตามคุณค่าที่เราให้ว่าอะไรนะในโลกนี้ที่เราเห็นว่ามันสำคัญมากเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขเขามีหลักคิดถ้าเราตั้งต้นด้วยความคิดที่ถูกต้องเราจะเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องแบบที่เราคิดนะคะ